โอเคเราไปต่อนะครับหืมน้ำมันยังไม่หยดใช่ไหมเอ้ยนี่อุ้ยอันนี้เป็นหินย้อยเนี่ยนี่นะครับอันนี้หินย้อยขนาดใหญ่ไหนเขาดูหน่อยครับแสดงว่ามีการขึ้นไปสำรวจก็คือผูกเชือกเป็นปมเชือกเป็นเนี้ยนะสำรวจเออเชือกเหนียวนี่ว่าเป็นปมนะครับผูกเชือกเป็นปมขึ้นไปคือขึ้นไปสำรวจข้างบนแต่ว่าเราคงไม่ขึ้นไปนะไม่ไปเราขึ้นไปข้างล่างเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนู้นตรงสะพานกับช่องเล็กช่องน้อยใครเขาก็จะสำรวจทั้งหมดใครเจอข้างขาวเล่นงานไม่บอกกันเลยจะไปบอกมาก่อนครับติดไหมเมื่อกี้เดี๋ยวติดหมดครับคือเราถ่ายทุกช็อตเราถ่ายแบบเรียวๆครับเมื่อกี้ไม่ได้สร้างภาพนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไปตรงตาได้สำเร็จไหนพวกให้สายไฟสายไฟมันชอบออกอ๋อโอเคใช่ได้ได้เราขึ้นจะขึ้นไปสำรวจมันจะมีสะพานขึ้นต่อนะครับนู่นครับจะเป็นสะพานนะแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนไหมไกด์โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนครับตามไกด์ขึ้นไปเลยไม่รู้เหมือนกันนะก็ไกด์ต้องเป็นคนตอบคำถามให้ผมก็ตามขึ้นบันไดไปครับโอ้เสียงเดินดังขนาดนั้นเลยเหรอไกด์เราเดินดังมากโน่นนะครับยังมีขึ้นต่อไปอีกนะครับโอ้ตามขึ้นไปครับก็น่าสนุกอยู่ทางนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคขึ้นไปข้างบนใช่ไหมมีอะไรอ่ะไกด์ก็ต้องสำรวจดิครับไกด์บอกข้างล่างจะเป็นโถงอีกนะครับแต่ว่าณตรงนี้ก็นู่นนะครับข้างบนจะมีแสงลอดผ่านมาได้เป็นป่องนะครับครับมาแค่นี้ตรงนู้นเป็นไงตันลันตูตรงนู้นตันครับครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่น้ำมันนั่นหยดมาจากข้างบนเนาะช่องนี้อันนี้หรือเปล่าถ้ำสองดาวใช่ไหมนั่นเหรอก็ยังสงสัยอยู่อะถ้ำสองดาวมันอยู่ตรงไหนก็ตามมาครับเป็นโพรงแล้วก็อันนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมไม่ลองดูดิลองเข้าไปดูดิคือพื้นมันเป็นพื้นดินอ่ะเนาะก็คือเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระอืมเป็นโถงถ้ำโอเคโป่งอยู่โป่งอยู่อากาศไม่อับต้องกลับทางเดิมใช่ใช่ก็ต้องกลับทางเดิมเราคงกลับทางลัดไม่ได้ที่บอกว่าลัดต้องบอกร้อนไหนเลยโอเคครับก็เดี๋ยวลงทางเดิมโอ้อันนี้ก็เป็นหินไอ้ข้างบนนี่หินยังเป็นอยู่เลยนี่นี่นี่เดี๋ยวนะสูงกันเนี่ยที่เห็นเนี่ยระยิบระยับเลยฉายดีดีฉายใหม่ฉายใหม่เนี่ยเนี่ยโอ้เห็นระยิบระยับเลยอันเนี้ยคือหินเป็นแน่นอนหินเป็นแน่นอนนี่ครับสูงนะนี่สูงจนถึงดินเลยคือย้อยมาตั้งแต่เมื่อกี่ปีมาแล้วครับวันนี้เพิ่งเกิดใหม่ๆตรงนี้นั่นแหละอ๋อเป๊ะเลยเขาบอกเพิ่งเกิดใหม่สีขาวเนื่องจากสีขาวตรงนี้มันจะเป็นสีค้ำๆฝ่าก็คือเกิดมานานแล้วนี่ครับโถงอันนี้โอ้อันนี้ชัดมากเดี๋ยวขอถ่ายใกล้ๆหน่อยเนี่ยเกิดใหม่ระยิบระยับเลย
มันจะเป็นประกายนะเนี่ยใกล้ๆนะเนี่ยโอเคแต่เราไม่ควรจับนะเพราะว่าถ้าจับแล้วมันจะทำให้หินมันตายเนี่ยครับเป็นประกายโอเคกายเขาว่าอย่างนั้นยังดีนะที่ยังมีไฟเปิดไว้ให้นะเพราะว่าถ้าไม่มีไฟนี่น่าจะเข้ามาลำบากคือมันจะต้องมืดเลยนะตรงนี้ครับโอ้มีข้างคาวบินด้วยโอ้ข้างคาวนี่เยอะนะเนี่ยดูดินู่นช่องนู้นหลายตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมนู่นนะลองฉายดูมาตรงนี้เห็นเยอะเลยเนี่ยครับข้างคาวเพียบเลยครับเนี่ยครับโอเคมีหินย้อยนี่ก็สว่างแล้วโอเคลงบันไดเหมือนเดิมนะครับลงไม่มีเข้าเลยว่ะหืมลงไม่มีเข้าเลยตรงนี้มันอยู่ช่วงกลางๆถ้ำนะลมก็เลยไม่ค่อยมีมันคือข้อดีก็คือมีโพรงอากาศมีช่องอากาศก็เลยไม่อัดโอ้ช่องเมื่อกี้เราถ่ายรูปไปแล้วไฟฉายปิดก่อนก็ได้ครับอันนี้มันคือร่องรอยของอะไรครับคือยังไงไกด์ฮะกายบอกไม่แน่ใจแต่ที่รู้คือตรงนี้มีแสงเข้าแน่นอนกายบอกเพราะว่าต้นไม้มันเกิดสุดยอดครับอันนี้คือความรู้ที่ต้องอาศัยการตกผลึกอย่างยาวนานใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยนะครับมาเที่ยวแบบลุยๆมันก็ต้องอย่างนี้ครับมันถึงจะได้รสชาติได้ความเหนื่อยความอะไรปะปนกันไปโอ้ดูใครทำอะไรร่วงไว้นี่ครับนี่เป็นกระดุมหรือว่าเหรียญอะไรก็ไม่รู้สัญลักษณ์แห่งความโชคดีครับโอเคมาเที่ยวทำอันนี้เรากำลังไปทางออกนะโอเคตรงนี้จะแคบนิดนึงเพราะว่ามันจะมีรากไม้ที่มันย้อยมาจากข้างบนอะส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นรูถ้ำนะรูถ้ำที่แบบมันรูมันทะลุลงไปถึงล่างแล้วต้องระวังหน่อยตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้โอเคตรงนี้จะออกไปนั่นนะจะแคบนิดนึงครับเสร็จแล้วออกไปนี่ไปหยอดตู้ช่วยค่าไฟก็เลยนะไม่ใช่ครับทางนู้นนู่นตรงป้ายไปตรงป้ายนู่นนะขึ้นไปตรงป้ายก่อนตรงป้ายแล้วเลี้ยวซ้ายลงโอเคโอเคนี่นะครับถ้ำที่เรามานะ